เป็นที่รู้จักกันดีว่าโรงถ่ายหนังแห่งนี้ตั้งอยู่บนเท่าธุลีของคนที่เสียชีวิตไปแล้วแน่นอนว่าวิญญาณมากมายยังคงวนเวียนอาศัยอยู่แต่ด้วยเหตุผลจำเป็นที่กองถ่ายหนังสยองขวัญจะต้องใช้โรงถ่ายนี้เพื่อเก็บซีนสุดท้ายจะรักใครฉันไม่รู้ฉันคงจะงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมพายฉันที่จะเป็นเด็กดีสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่องมิติสยอง13เขตสยองในตอนโรงถ่ายเฮียนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่อง GMM 25 Thailand มิติสยอง13เขตสยองในตอนโรงถ่ายเฮียนเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่กองหนังกองหนึ่งที่พวกเขานั้นกำลังพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปเก็บซีนสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือโรงถ่ายหนังเก่าในกองนี้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าแอซึ่งตัวของแอนั้นเขาเป็นคนที่ลิ้นไก่สั้นและพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องจนถูกพี่ๆทุกคนในทีมนั้นชอบต่อว่าและดูถูกแอขณะที่แอกำลังดูรูปสถานที่พวกนั้นอยู่พี่เก่งคนที่เป็นคนดูแลแอจึงต่อว่าแอให้แอนั้นตั้งใจฟังที่นนหัวหน้าทีมกำลังบีบอยู่หลังจากประชุมเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันกลับเก่งเขาได้สั่งให้แอนั้นเก็บข้าวของให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับซึ่งขณะที่เขากำลังเก็บของอยู่เขาก็รู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ที่ด้านหลังของเขาซึ่งณตรงนั้นเองมีหญิงสาวคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงด้านหลังของเขาทั้งที่ไม่มีใครอยู่แล้วเมื่อแอนั้นหันไปเขาก็พบกับพี่ไผ่อีกหนึ่งคนในทีมงานที่มายืนอยู่ด้านหลังของแอแล้วมาบอกกับแอว่าให้ไปช่วยชงกาแฟให้กับเขาหน่อยซึ่งเมื่อพี่ไผ่นั้นเดินออกไปแอยังคงรู้สึกว่ามีใครอยู่แถวนี้แอจึงรีบเดินออกจากจุดนี้และเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาที่ทุกคนนั้นมาดูที่โลเคชั่นที่กำลังจะถ่ายทำซีนสุดท้ายแอเขานอนอยู่หลังรถแล้วก็มีวิญญาณหญิงสาวนั้นมาโผล่ตรงหน้าของเขาซึ่งกระทำให้แอนั้นตกใจเป็นอย่างมากแต่นั่นเป็นเพียงความฝันของแอเท่านั้นเพราะว่าเก่งที่เห็นว่าแอนั้นร้องโวกเวกโวยวายเขาจึงปลุกแอให้ตื่นขึ้นเมื่อแอนั้นตื่นขึ้นมาเขาก็พบกับฝาผนังของโรงถ่ายแห่งนี้ที่เขียนคำว่าตายซึ่งก็ทำให้แอนั้นรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ก็ถูกเก่งนั้นต่อว่าจะมายืนอยู่ทำไมให้ไปขนของลงมาสิขณะที่แอกำลังจะขนของเข้าไปก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนั้นมายืนจ้องมองแออยู่ขณะนั้นเองผู้ช่วยคนใหม่ของทีมที่มีชื่อว่าฟางก็เดินเข้ามาและทุกคนก็กล่าวทักทายแล้วก็แซวฟางด้วยความที่ฟางนั้นเป็นคนที่น่ารักมากๆหลังจากที่ทุกคนนั้นเข้ามาในโรงถ่ายนี่แอเขาก็กำลังจัดเตรียมข้าวของแต่เขานั้นกลับพบกับใบหน้าของผีที่มาปรากฏขึ้นในเป้แอนั้นพยายามชี้ให้ทุกคนดูแต่มันกลับไม่มีอะไรเลยฟางจึงเข้ามาถามกับแอว่าแอนั้นโอเคหรือเปล่าซึ่งแอนั้นก็ตอบว่าโอเคไผ่ที่รู้สึกว่าโรงถ่ายนี่มันมืดมากๆเลยจึงถามกำนนไปว่าทำไมที่นี่มันมืดจังทำไมเขาไม่เปิดไฟนนจึงบอกกับไผ่ไปว่าวันถ่ายจริงนะเขาก็คงมีที่ปั่นไฟนั่นแหละแต่วันนี้เขาไม่ได้เปิดหลังจากนั้นทุกคนก็เดินสำรวจที่นี่กันซึ่งขณะที่แอเขาหยิบโทรศัพท์มือถือมาเพื่อถ่ายโลเคชั่นเขาก็เห็นวิญญาณหญิงสาวที่มาปรากฏตัวข้างตัวของเก่งเขาจึงพยายามชี้และบอกกับเก่งไปแต่แอเขาก็เป็นคนที่พูดไม่ชัดมากๆจนทำให้ทุกคนนั้นฟังไม่รู้เรื่องแอพยายามสื่อสารให้เก่งรู้ว่าตรงนั้นน่ะมีวิญญาณอยู่แต่เก่งนั้นก็ไม่เชื่อในสิ่งที่แอพูดและบอกว่าแอนั้นเพ้อเจ้อหลังจากนั้นทุกคนก็เดินทางกันต่อเพื่อจะสำรวจโลเคชั่นที่นี่ขณะที่ทุกคนนั้นกำลังเดินไปแอกับฟานั้นเดินตามหลังสุดซึ่งขณะนั้นแอเขาก็เดินผ่านวิญญาณหญิงสาวที่มาปรากฏตัวเขาจึงหยุดชะงักฟางเธอรู้สึกว่าแอนนั้นมีอะไรแปลกๆอีกแล้วเธอจึงหันไปมองแต่ก็ไม่พบกับใครเลยและฟางก็เดินนำแอไปซึ่งเมื่อแอนนั้นหันไปดูเองก็ไม่พบใครเช่นเดียวกันหลังจากที่ทุกคนนั้นมานั่งพักแอเขากลับเห็นวิญญาณอีกแล้วเขาจึงชี้ไปตรงที่นนนั่งอยู่แล้วบอกว่ามีผีอยู่ตรงนั้นซึ่งก็มีวิญญาณอยู่ตรงด้านหลังของนนจริงๆแต่นนเขาก็ไม่เห็นเขาจึงบอกว่าแอนั้นเพ้อเจ้อแล้วก็ให้เลิกพูดเรื่องผีสักทีหลังจากนั้นนนก็เดินหนีไปเลยแอที่พยายามพูดกับทุกคนและทุกคนไม่เข้าใจเขาจึงพิมพ์ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็บอกกับนนว่าที่นี่นะมันมีผีเราต้องรีบออกจากที่นี่ห้ามเข้าไปเด็ดขาดแต่นนนั้นก็ยังคงต่อว่าแอแล้วบอกว่าให้เลิกพูดเรื่องนี้สักที
ไผ่ที่ได้ยินด้วยเขาจึงรู้สึกสนุกขึ้นมาแล้วก็พูดท้าทายไปว่าถ้าที่นี่มีผีจริงๆก็ให้ออกมาสิขณะนั้นฟางและตาลก็ได้เห็นเครื่องเส้นไหว้ที่มีใครบางคนเอามาวางเอาไว้ไผ่จึงบอกว่าสงสัยจะเป็นพวกทีมเก่าที่เข้ามาถ่ายทำที่นี่คงเอามาวางเอาไว้มั้งและเขาก็ไปเตะเครื่องเส้นไหว้พวกนั้นแล้วบอกว่าเห็นไหมล่ะทำขนาดนี้แล้วยังไม่มีผีออกมาเลยซึ่งแอนก็พยายามห้ามไว้นนจึงไปบอกกับแอนว่าถ้ายังไม่เลิกพูดเรื่องนี้อีกแอนนั้นเจอดีแน่หลังจากนั้นทุกคนก็เดินทางกันต่อขณะนั้นเองที่แอร์กำลังจะเดินไปเขาก็พบกับวิญญาณที่มาปรากฏตัวให้เขาเห็นแอร์จึงรีบหนีไปเลยหลังจากที่คนนั้นเดินต่อมาเรื่อยๆพวกเขาก็สังเกตว่าตัวของไผ่นั้นหายไปและไม่รู้ว่าหายไปไหนด้วยจึงพยายามตามหาแต่เมื่อเข้ามาข้างในลึกๆแล้วกลับไม่พบไผ่แต่ขณะนั้นแอร์นั้นมองไปเห็นว่ามีแขนของใครบางคนหลบอยู่ตรงมุมห้องตาลจึงบอกกับนนไปว่าหรือว่าจะเป็นผีแต่นนก็บอกให้ตาลนั้นเลิกพูดเรื่องนี้ด้วยหน้าตาที่จริงจังมากๆผิดกับครั้งก่อนๆนนจึงใช้ให้เก่งนั้นไปดูแต่เมื่อเก่งนั้นเดินเข้าไปเขากลับไม่พบใครขณะที่ทุกคนนั้นกำลังคุยกันอยู่จู่ๆก็มีร่างของใครบางคนตกลงมาจากที่สูงซึ่งนั่นก็คือไผ่นั่นเองแต่ณตอนนี้กลับกลายเป็นร่างของไผ่ที่ไร้ลมหายใจแล้วทุกคนนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากนนจึงบอกว่าให้เรารีบออกจากที่นี่แล้วค่อยให้ตำรวจมาเคลียร์ร่างของเก่งก็ได้แต่เมื่อพวกเขานั้นออกมาตรงประตูก็พบว่าประตูมันล็อกและไม่สามารถเปิดออกไปได้ซึ่งขณะนั้นไผ่เขาก็ยังไม่ได้เสียชีวิตไปแล้วก็โผล่เข้ามากลางวงซึ่งก็ทำให้ทุกคนนั้นตกใจเป็นอย่างมากเขาก็ล้มลงไปแล้วก็หมดลมหายใจเป็นจริงๆทุกคนวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงและแยกกันเป็น2กลุ่มฟางกับตาลได้เข้ามาหลบในห้องนึงและแอร์ก็วิ่งตามเข้ามาเขาได้พิมพ์ในโทรศัพท์มือถือและบอกกับตาลและฟางว่าผีนั้นเป็นคนทำไผ่และเขานั้นเป็นคนเห็นกับตาตัวเองส่วนนนท์และเก่งก็พยายามหาทางออกจากที่นี่ตาลเธอได้เล่าให้ฟังแล้วก็แอร์ได้ฟังว่าตอนที่เธอนั้นมาสำรวจพื้นที่นี้กับนนท์เธอนั้นรู้ดีว่าที่นี่เป็นป่าช้าเก่าและพยายามเตือนนนท์แล้วแต่นนท์นั้นไม่สนใจและเขาบอกว่าเป็นแค่ซีนสุดท้ายถ่ายแค่ 3-4 ซีนเท่านั้นไม่ต้องคิดมากหรอกและที่นี่ค่าโลเคชั่นมันก็ถูกด้วยเดี๋ยวเราเอาค่าโลที่เหลือมาแบ่งกันซึ่งก็ทำให้ตาลนั้นยินยอมตาลจึงบอกว่าเธอไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะเป็นแบบนี้ฟางเธอจึงต่อว่าตาลไปว่าตาลนั้นเห็นแก่ตัวมากๆเลยซึ่งขณะนั้นจู่ๆวิญญาณของที่นี่ก็มาปรากฏตัวแล้วก็มานั่งล้อมวงฟังพวกเขานั้นคุยกันซึ่งก็ทำให้ทั้ง3คนนั้นตกใจเป็นอย่างมากและพยายามจะออกจากประตูห้องนี้แต่มันก็ไม่สามารถเปิดได้และพวกเขานั้นก็พยายามพังประตูออกมาจนสามารถหนีวิญญาณที่กำลังจะเข้ามาทำร้ายได้เรื่องราวตัดกลับมาที่นนซึ่งขณะที่นนกับเก่งนั้นกำลังเดินกันอยู่นนก็สังเกตว่าตรงที่เก่งนั้นนั่งอยู่นั้นมีวิญญาณนั้นมาปรากฏตัวใกล้ตัวของเก่งซึ่งเก่งนั้นเขาก็พยายามเรียกให้นนนั้นช่วยด้วยความกลัวของนนและต้องการจะเอาชีวิตรอดเขาจึงปล่อยให้เก่งนั้นโดนผีทำร้ายส่วนเขานั้นก็หนีไปคนเดียวนนนั้นวิ่งมาเจอกลุ่มของตาลตาจึงถามไปว่าแล้วเก่งอยู่ไหนและขณะนั้นเองเก่งที่ถูกพวกวิญญาณนั้นทำร้ายจนเลือดนั้นเต็มตัวก็พยายามคลานออกมาแต่เขาก็ถูกวิญญาณพวกนั้นดึงตัวกลับไปอีกทุกคนที่ได้เห็นทั้งหมดเขาจึงรีบวิ่งหนีไปนนจึงบอกกับทุกคนว่าให้รีบหาทางออกแต่ตานั้นก็ต่อว่านนที่นนนั้นพามาที่นี่จนทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ฟางจึงบอกว่าทั้งคู่นั้นเลิกทะเลาะกันก่อนแล้วก็มาหาทางออกกันดีกว่าแอดจึงบอกให้ทุกคนนั้นรีบโทรหาตำรวจให้ตำรวจนั้นมาช่วยตานั้นเป็นคนโทรแต่เมื่อเธอนั้นโทรเข้าไปเธอกลับไม่ได้ยินเสียงของตำรวจแต่ได้ยินเสียงของผู้หญิงที่ร้องโหยหวนมากๆตาถึงยื่นโทรศัพท์ให้กับนนเมื่อนนนั้นรับมาฟังเขาจึงรีบปาโทรศัพท์ทิ้งซึ่งขณะนั้นตาก็ถูกวิญญาณนั้นลากเข้าไปในมุมมืดทั้ง3คนที่เหลือจึงรีบวิ่งหนีไปแล้วก็ได้เจอกับกลุ่มวิญญาณที่มาดักหน้าพวกเขาไว้พวกเขานั้นจึงรีบวิ่งไปอีกทางนึงจนนนนั้นได้เจอกับประตูแต่เก่งกับฟางก็เห็นว่ามีพวกวิญญาณนั้นมารุมทำร้ายนนและก็กัดกินร่างของนนไปต่อหน้าต่อตาราวกับว่าวิญญาณพวกนี้นั้นเป็นซอมบี้ส่วนฟางก็ถูกวิญญาณนั้นดึงเข้าไปเช่นเดียวกันแอร์นั้นพยายามดึงฟางออกมาแต่ก็ไม่สามารถช่วยเธอได้แอร์นั้นต้องดูทุกคนนั้นสิ้นลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาเขาส่วนแอร์เขาก็ไม่รอดเช่นเดียวกัน
พราะว่าวิญญาณเหล่านั้นหลังจากที่กัดกินร่างของโดนแล้วก็ฟังเสร็จเรียบร้อยพวกมันก็ค่อยๆ คลานเข้ามาใส่แอและเรื่องราวก็ตัดมาตอนที่แอ๊ะเขากำลังหลับฝันอยู่เก่งก็เข้ามาปลุกแอ๊ะเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่ความฝันของแอ๊ะเท่านั้นเก่งนั้นมาบอกให้แอ๊ะนั้นไปเตรียมข้าวของได้แล้วแต่เมื่อแอ๊ะนั้นลงมาจากรถเขาก็พบกับคำว่าตายที่เขียนอยู่บนฝาผนังโรงถ่ายซึ่งก็ทำให้แอ๊ะนั้นรู้สึกว่าทั้งหมดในความฝันของเขามันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แอ๊ะจึงมาบอกกับทุกคนว่าอย่าเข้าไปในโรงถ่ายนี้ในนั้นมันมีผีเพราะที่นี่เป็นป่าช้าเก่าถ้าไม่เชื่อก็ลองถามพี่นนท์กับพี่ตาลดูก็ได้ซึ่งนนท์นั้นก็พยายามยืนยันว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดและถ้าแอ๊ะจะพูดเพ้อเจ้อแบบนี้ต่อไปก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วคนอะไรเนรคุณอุตส่าห์พาเข้ามาทำงานกลับมาพูดจาเพ้อเจ้อและนนท์ก็ไล่แอ๊ะออกไปเลยหลังจากนั้นทุกคนก็เดินเข้าไปในโรงถ่ายส่วนแอ๊ะเขาก็มองไปตรงจุดที่เขานั้นเคยรู้สึกว่ามีวิญญาณหญิงสาวยืนอยู่แต่ณตอนนี้เขาไม่เห็นใครแอ๊ะเขาจึงเลือกที่จะไม่เดินเข้าไปแล้วก็เดินออกไปจากที่นี่ซึ่งขณะนั้นเองก็มีวินมอเตอร์ไซค์พาหญิงสาวคนนึงเข้ามาซึ่งนั่นก็คือฟางแอ๊ะเขาได้ยืนมองหน้าของฟางแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรกับเธอเลยและฟางก็เดินเข้าไปในโรงถ่ายส่วนแอ๊ะก็เดินจากไปเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาหลังจากที่แอ๊ะนั้นตื่นขึ้นเขาก็มานั่งอ่านหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นข่าวการเสียชีวิตของคนในโรงถ่ายที่เพิ่งเข้าไปซึ่งทุกคนนั้นก็คือกลุ่มของนนท์นั่นเองและแอ๊ะก็มาตั้งกระทู้พันทิปว่าทุกที่ย่อมมีเรื่องราวถ้าจะเข้าไปอย่าชะล่าใจเพราะสิ่งที่ได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดซึ่งขณะนั้นก็มีวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงด้านหลังของแอ๊ะและเรื่องราวมิติสยอง13เคสสยองในตอนโรงถ่ายเฮียนก็ได้จบลงซึ่งผมรู้สึกว่าแอ๊ะเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษนะครับผมไม่ว่าจะไปที่ไหนเขาก็มักจะสามารถสัมผัสถึงวิญญาณได้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวของแอ๊ะเนี่ยเขาลิ้นไก่สั้นนะครับผมพูดไม่ค่อยได้รับสัมผัสพิเศษมาให้มีความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงแต่แอ๊ะเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากมีสัมผัสพิเศษนี้ก็ได้นะครับเพราะตัวของเขาเนี่ยเวลาได้เห็นเนี่ยเขาก็ตกใจกลัวเหมือนกันแม้ว่าเขาจะพยายามบอกกับทุกคนว่าตรงนี้มันมีผีนะแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาเลยซึ่งแอ๊ะเนี่ยเขาก็ได้เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดนะครับแล้วก็พยายามจะเตือนทุกคนแล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเขาสุดท้ายมันก็เป็นจริงอย่างที่แอ๊ะนั้นฝันก็คือไม่มีใครรอดจากโรงถ่ายนั้นเลยนะครับซึ่งพอดูไปดูมาเนี่ยผีทั้งหมดนะครับผมก็เริ่มรู้สึกตลกขึ้นนะเพราะว่าจากผีเนี่ยมันกลับกลายคล้ายๆเป็นซอมบี้มากัดกินร่างของคนพวกนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าไม่มีใครทำบุญให้เลยพวกเขาอาจจะหิวไงพอมีคนเข้ามาก็เลยแบบว่าเออกินซะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพวกคุณล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับซีรีส์ในตอนนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยละกันฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับรักใครฉันไม่รู้ฉันฝันถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมพายฉันที่จะ